สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการล้างเห็ดเผานะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดเผาฝ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนๆดูนะครับเห็ดเผาฝ้ายนี้จะค่อนข้างล้างยากนะครับนี่นะครับดินจะติดเยอะนะครับอันนี้ก็น่าจะได้สักประมาณโลกว่าๆนะครับเมื่อกี้ก็ไปหามาทั้งฝนตกเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาลองใช้เครื่องฉีดล้างรถนะครับล้างเห็ดเผาฝ้ายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้สายก็ปิดไม่ค่อยดีนะครับเราจะเปิดเครื่องแล้วนะครับก็เริ่มขาวแล้วนะครับเริ่มสะอาดแล้วนะครับเพื่อนๆใช้เวลาไปก็ประมาณ2นาทีแล้วนะครับเมื่อดัดก็บังเดี๋ยวนะตัวบังอยู่ด้วยพอแล้วมั้ยเอาเทใส่กะละมังนะเฮ้ยเหยียบเห็ดเลยนะครับเมื่อกี้จะเอามาเทใส่กะละมังนะครับ
จะมาดูความสะอาดนะครับว่าจะสะอาดสักแค่ไหนนะครับนี่นะครับจากที่เปื้อนดินเมื่อกี้นะครับโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าสะอาดมากเลยนะครับเหลือติดนิดเดียวเหลือติดอยู่นิดเดียวนะครับเวลาเอาไปประกอบอาหารนี่ก็ล้างนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหอย่างสะอาดเลยนะครับถ้าใช้มือล้างแบบปกติทั่วไปนะครับก็น่าจะสักประมาณเกือบชั่วโมงนะครับแบบนี้นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ